ราวศตวรรษที่2ก่อนคริสตกาลการบุกเบิกเส้นทางสายไหมของจีนได้ทำให้ผู้คนจากสองซีกโลกเปิดเส้นทางการค้าและติดต่อแลกเปลี่ยนระหว่างกันราชวงศ์ฮั่นที่ปกครองจีนอยู่ในตอนนั้นก็ได้รับรู้ถึงอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งโลกตะวันตกพวกเขาเรียกอารยธรรมแห่งนี้ว่าต้าฉินใช่แล้วต้าฉินในที่นี้ก็คืออารยธรรมโรมันนั่นเองต้าฉินมีความหมายว่าฉินอันยิ่งใหญ่โดยชื่อฉินเนี้ยก็มาจากราชวงศ์ฉินหรือก่อนหน้านั้นก็คือแคว้นฉินนั่นแหละซึ่งเป็นราชวงศ์ที่สถาปนาให้จีนกลายเป็นจักรวรรดิราชวงศ์ฮั่นเลือกใช้คำนี้เพื่อที่จะสื่อว่าโรมันเนี่ยมีสถานะที่ทัดเทียมกับราชวงศ์ฉินทางฝั่งโรมันเองก็มีคำที่ใช้เรียกจีนเช่นกันนั่นก็คือเซริก้าที่แปลว่าดินแดนแห่งไหมรวมไปถึงซิเนที่แปลว่าดินแดนของฉินสองอารยธรรมได้ทำการค้าระหว่างกันสินค้าที่โรมันส่งออกไปที่จีนก็มีอาทิเครื่องแก้วเครื่องโลหะผ้าอัมพันไหมทะเลส่วนสินค้าที่จีนส่งออกไปที่โรมันก็คือสินค้าเรื่องชื่อของจีนอย่างผ้าไหมนั่นเองส่วนการส่งคณะทูตของทั้งสองฝ่ายนั้นอาจจะเริ่มต้นขึ้นในราว97ปีก่อนคริสตกาลเมื่อขุนศึกจีนนามว่าปันเฉาผู้ทรงอิทธิพลในเขตพื้นที่ตะวันตกอันเป็นเขตยึดครองของราชวงศ์ฮั่นในเอเชียกลางได้ส่งทูตนามว่าการอิงเดินทางไปยังต้าฉินหรือว่าโรมันนั่นแหละแต่ว่าเมื่อการอินเดินทางไปถึงเมโสโปเตเมียเขาก็ถูกคนนำทางชาวเปอร์เซียหลอกโดยหลอกบอกว่าการเดินทางไปโรมันเนี่ยจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย2ปีแล้วก็เต็มไปด้วยความอันตรายด้วยนะการอิงได้ยินดังนั้นจึงล้มเลิกความตั้งใจที่จะเดินทางไปโรมันทั้งที่ความจริงเนี่ยใช้เวลาเดินทางอีกแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองส่วนสาเหตุที่ทำให้ชาวเปอร์เซียต้องหลอกการอิงก็เป็นเพราะว่าพวกเขาไม่ต้องการให้จีนเนี่ยติดต่อกับโรมันโดยตรงเพราะว่าเปอร์เซียในฐานะคนกลางก็จะเสียผลประโยชน์ทางการค้าได้แม้ว่าการส่งทูตในครั้งนี้จะล้มเหลวแต่สุดท้ายในปีค.ศ.166จักรพรรดิมาคัสออเรลิอุสก็ส่งคณะทูตโรมันเดินทางมาถึงจีนได้สำเร็จนับเป็นหมุดหมายสำคัญเพราะหลังจากนั้นโรมันก็ส่งคณะทูตเดินทางมาที่จีนอีกหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นในปีค.ศ.226 284รวมไปถึง643เมื่อจักรวรรดิไบซันไทน์ในยุคจักรพรรดิคอนสแตนต์ที่2ได้ส่งคณะทูตมาที่จีนในสมัยราชวงศ์ถังและฮ่องเต้ถังไทจงก็มอบของขวัญเป็นแก้วและเพชรพลอยหายากให้กลับไปนั่นก็ยิ่งทำให้การค้าระหว่างสองฝากฝั่งอารยธรรมยิ่งใหญ่ของโลกเป็นไปอย่างคึก